อย่างไรก็ตามต้องดูแลสุขภาพกันด้วยตอนนี้มีลมหนาวแผ่เข้ามาทั่วทุกประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนอุณหภูมิลดลงอีกนะในวันนี้ส่วนทางใต้แหมฝนตกหนักเลยนะครับคลื่นลมแรงยาวไปถึงวันที่30มกราคมติดต่อกันในติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้จะได้สัมผัสลมหนาวทั่วไทยตอนบนนะคะมีลมหนาวระลอกใหม่เข้ามาในบ้านเราเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้อุณหภูมิลดลง 4-6 องศาเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพมหานครลดลง 2-3 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกภาคกลางลดลง 2-4 องศาเซลเซียสส่วนทางใต้ลมหนาวมาแรงแบบนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างก็มีกำลังแรงขึ้นตามค่ะทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องยาวไปถึงวันที่30มกราคมอ่าวไทยคลื่นลมแรง 2-4 เมตรในวันนี้อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปต้องเฝ้าระวังผลกระทบทั้งเรื่องคลื่นซัดฝั่งออกเรือนะคะเรือเล็กงดออกจากฝั่งไว้เลยเพื่อความปลอดภัยในช่วงนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับวันนี้ค่ะภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดลงมาอยู่ที่10องศาเซลเซียสสำหรับพื้นราบสูงสุดวันนี้33องศาเซลเซียสที่ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งได้อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวและลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียสสูงสุด30องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครวันนี้อากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงระหว่างวัน19ถึง33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นลมแรงระหว่างวัน16ถึง33องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนหนักที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 2-4 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนที่กระบี่ตรังสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูง2เมตรแนวโน้มฝุ่นละอองในระยะนี้จะมีการสะสมตัวน้อยลงนะคะเพราะว่าลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะกลับมามีกำลังแรงขึ้นค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวเที่ยง NBC News เช้านี้สวัสดีค่ะปัญหาฝุ่นหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นอย่างที่คุณจติมาบอกผมชอบการเน้นเสียงลมจะกลับมาแรงขึ้นค่ะ นะฮะก็เป็นข่าวดีของกรุงเทพมหานครใช่ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครอากาศเย็นนะคะคุณภาวนาแจ้งบอกว่าที่บางแค21องศาเซลเซียสที่ดินแดงนะคะที่สถานีโทรทัศน์ของเราเนี่ยก็22องศาแต่ว่าในหลายๆพื้นที่อากาศก็เย็นลงเหมือนกันดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้ในไลฟ์ MBT to HD พูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยตลอดทั้งรายการนะครับส่วนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีบุกตรวจสอบบ้านพักหรูของชาวต่างชาติในหุบเขาไฮโซที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าบุกรุกกว่า20ไร่นะคะมีรายละเอียดให้ติดตามกันค่ะตอนนี้พักกันก่อนค่ะ